สวัสดีครับวันนี้นะครับเราสองคนก็จะมาพูดพอดแคสต์เป็น EP ที่2เนาะเวลาคุณพูดออดแคสต์คุณต้องพูดใกล้ๆไมค์หน่อยเสียงมันจะนุ่มๆงั้นกูยกอย่างนี้แล้วก็พูดได้ไหมมันไม่ดีก็วางไงไมค์นี่มันนี่ไมค์มันได้อยู่แล้วกูนึกว่ายกวันนี้เราจะมาพูดประสบการณ์การใช้ iPhone นะฮะจริงเหรอของเพื่อนผมนะครับคุณที่เป็นสาวก Apple มาโดยตลอดนะครับจริงเหรอใช้ iPhoneมาตั้งแต่ยุค iPhone ตัวแรกเลยป่ะตัวแรกทำไมคุณถึงใช้ iPhone ตัวแรกงี้ก่อนมันเป็นตอนแรกๆเนี่ยเขายังใช้พวกยุคโนเกียรุ่งเรืองเนาะโนเกียไม่นะยุคนั้นเป็น PDA แล้วมันจะมีคุณรู้จัก PDA Phone ป่ะล่ะคือยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มจากโนเกียก่อนถัดจากโนเกียเนี่ยโนเกียคือ OS จะเป็น Symbianพอถัดจากยุคซิมเบียนปุ๊บมันจะกลายมันจะมียุคแตกแยกแล้วจะมีเขาเรียกว่าเครื่องปาล์มกับPDA แล้วถัดจาก PDA ก็จะเป็นโมบายโฟนโมบายโฟนก็คือ Windows พร้อมกับมือถือละอ๋อก็เริ่มเป็นหน้าจอทัชเนาะใช่แล้วก็แล้วถัดจากยุคนั้นก็จะเริ่มมาเป็น iPhone ที่เป็นตัวเปลี่ยนโลกก่อนที่คุณจะซื้อ iPhone ตัวแรกเนี่ยนะตอนนั้นน่ะคุณใช้มือถืออะไรท่านไล่ถ้าถัดจากยุคโนเกียนะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น iPhone เลยก่อนจะเปลี่ยนใช้ iPhone ผมใช้ O2 Atom Life อ๋อยุคนั้น O2 ตอนนั้น O2 ใครมีนี่โคตรหล่อเลยแน่นอนหน้าจอเอ้ยมีปากกาด้วยใช่ไหมมีเขาเรียกว่าสไตลัสเนี่ยมีมาตั้งแต่ปาล์มกับ PDA ละไม่ใช่ PDA เขาเรียกว่าอะไรนะ Quick PC คนทั่วไปใช้มือถืออะไรกันตอนนั้นตอนนั้นก็โนเกียนี่ไม่ใช้นะก็ใช้โนเกียเนาะใช้โนเกียยุคนั้นจะเป็นโนเกียมากกว่าโนเกียแล้วก็ Samsung BlackBerry Samsung ด้วยแต่ก็ไม่ค่อยดัง Samsung ไม่ค่อยดังเพราะมันเป็นมือถือธรรมดา Motorola กับ iMobile ที่เปิดเพลงแบบดังๆใช่แต่ไม่แต่ไอยุค iMobile ที่เป็นไอนี้แล้วมันก็เป็นยุคที่ใกล้กับ O2 แล้วนะเพราะมันเป็นแบบจิ้มแบบ PDA ละอ๋อแล้วคุณคิดยังไงถึงซื้อ iPhone ตอนนั้นจะเปลี่ยนจาก O2 เป็น iPhone คุณมั่นใจ iPhone ได้ไงอ่ะมันออกมาเพิ่งรุ่นแรกเลยมันเป็นอย่างนี้ดีกว่ามันเปิดตัวมาด้วยความที่สร้างความตื่นเต้นและเรียกว่ามันคือนวัตกรรมที่แท้จริงคือเป็นต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า PDA เนี่ยเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคมือถือจอนิ่มครับคุณน่าจะนึกออกนะไอ้โมบายเวลาคุณจิ้มมันจะนิ่มๆหยุ่นๆจิ้มมันจะความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นพลาสติกอ่ะต้องกดเข้าไปอ่ะแล้วมันจะมีอะไรเด้งๆออกมาแต่จริงๆเนื้อจอด้านล่างแข็งแต่ไอตัวสั่งทัชสกรีนอะแม่งนิ่มก็ยุคพอถัดจากยุคนั้นปุ๊บพอ iPhone เกิดมาปุ๊บก็กลายเป็นรุ่นจอแข็งหมดเลยเว้ยแล้วก็เปลี่ยนจากทัชสกรีนปกติก็เป็นมัลติทัชมัลติทัชกิ้งแล้วทีนี้พอซื้อ iPhone เครื่องแรกตอนนั้นคุณอยู่ชั้นอะไรม.5ป่ะม.4ม.4กำลังขึ้นม.5ม4ม5เนาะโอ้ใช้ไอโฟนแม่งโคตรหล่ออะไรตอนนั้นอะทั้งโรงเรียนมีกี่คนเนี่ยกี่บาทเหอะตอนนั้นอะมอไซค์เครื่องนึงอะมอไซค์เครื่องนึงเลยก็ราคาประมาณตอนนั้นเนาะความจุเท่าไหร่เครื่องแรกเครื่องแรกที่เปิดตัวล็อตแรกเลยนะครับ4กับ8 4กับ8แต่พอใช้แต่ผมซื้อล็อตหลังรุ่นถัดจากนั้นมาอีกสักประมาณ6เดือนก็ไอโฟนก็ออกรุ่น16กิกอ๋อคุณก็เลยสอย16เลยถูกต้องโอ้แม่งของแรงจริงๆว่ะแน่นอนคุณดูรีวิวไหมตอนนั้นอะไม่รู้ก่อนนี้จะบอกเลยนะฮะมันไม่มี YouTube อะไรมารีวิวกันเดี๋ยวนี้นะมันจะเหมือนจะเป็นบล็อกมากกว่าเนาะมียุคนั้นมี YouTube ละเราจะเรียกว่า Apple เนี่ยเขาจะมีงานเขาเรียกว่างาน WWDC คือย่อมาจากเวอะไรวะเวเอาเป็นว่ามันคืองาน Worldwide Developer ถูกแล้วดิ WWDC ไงcommittee worldwide developer conference commitment conference ประมาณนั้นน่ะหรือว่าเรียกก็งาน world mac กันแหละแล้วไงก็คือพอมันน่าประหลาดใจตอนที่ Steve Jobs ได้บอกว่า one more thing แล้วก็ทุกคนบอกแล้วว่า Apple น่ะแม่งจะทำมือถือเว้ยครับแต่ตอนนั้นทุกคนก็ไม่คิดหรอกว่า Apple จะทำมือถือแล้วก็เปิดตัวแบบไม่ได้เตรียมเลยก็โชว์ด้วยความประหลาดใจก็คือโชว์ขึ้นมาแล้วมือถือแม่งมีแต่หน้าจอพร้อมปุ่มหนึ่งอันในขณะที่อย่าง BlackBerry ไอ้เหี้ยปุ่มแม่งเยอะเป็นคีย์บอร์ดมาเลย BlackBerry แต่ตอนแรกนี่ทำใจแล้วนะตอนที่ว่า
ไอ้เหี้ยแม่งแล้วคีย์บอร์ดกูจะใช้ได้เปล่าวะเค้าจอนะไอ้จอผลสรุปว่าก็ดีเกินคาดมันดีเลยแหละโอ้โหแต่ต้องบอกว่ายุคแรกๆคนอาจจะอึดอัดหน่อยเพราะว่ายุคนั้นยังไม่มี App Store จะมีแต่แอปพลิเคชันของ Apple อย่างเดียวOS แรกของเขาอ่ะนะก็คือ Apple มัดมือให้เราใช้แอปตอนที่เขามีนั่นแหละไม่คือตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่า Apple ต้องรีบลอนช์โปรดักต์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย BlackBerry กำลังบูมถ้าช้ากว่านั้นก็อาจจะทำให้เสียโอกาสแล้วทีนี้พอคุณได้ iPhone เครื่องแรกมาใช้ไม่เป็นไหนอ่ะคุณมาทำอะไรบ้างก็ตอนแรกก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปนิดหน่อยแค่นั้นแหละเพราะยุคแรกๆมันยังไม่มีแอปตอนนั้นถ่ายรูปโอเคไหมก็ตามคุณภาพก็ไม่ได้แย่กว่ามือถือทั่วไปแต่ก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีกว่ามือถือที่เขาถ่ายรูปได้ในยุคนั้นช่วงนั้นด้วยเออแต่ตอนนั้นก็จำไม่ได้แล้วเนาะยุคนั้นไอโฟนเป็นประมาณไหนไอโฟนหนึ่งกล้องรู้สึกจะ2ล้านเองมั้งในขณะที่โอทัวร์ตอมไลฟ์ผมอะที่ถ่ายอะรู้สึกจะ3ล้านหรือไม่ก็ 1.8 นั่นแหละแต่ภาพดีกว่าดีกว่าเนาะโอเคแล้วทีนี้พอใช้ iPhone ใช้ได้นานมั้ยใช้ยาวอยู่นะเพราะว่าผมไม่ซื้อ iPhone 3G กับ 3GS ตอนนี้คือ iPhone 1ใช่มั้ย iPhone 1 iPhone 1เราจะเรียกว่า iPhone 2G เพราะว่าตัวระบบมันรองรับแค่ 2G ในยุคนั้นมี 3G แล้วนะสมัยก่อนนี่มันจะไม่มีแอปอะไรเล่นเยอะเนาะมันก็มีเฉพาะมีแอปพื้นฐานมีเกมเล่นเอาไว้แล้วก็มี Safari ไว้เข้าเน็ตแต่ยุคนั้นใน iPhone น่าจะมี YouTube หรือยังวะยังแอป YouTube มีแล้วมีแอป YouTube แล้วเดี๋ยวเราให้ดูหน้ากล่องก็ดู YouTube ดูวิดีโอได้เดี๋ยวให้ดูหน้ากล่องไว้เพราะหน้ากล่องมันมีหน้าตาของ iPhone ไหนลองเอามาดูนะครับอันนี้ iPhone ตัวแรกเลยนะตัวแรกเลยไกลกล้องหน่อยไม่เป็นไรเราให้กล้องดูเดี๋ยวเราให้ทางนี้ดูก่อนครับผมมีแอป YouTube เว้ยแต่ไม่มี App Store มีไอจูนเอาไว้ซื้อหนังกับฟังเพลงอยู่ให้ซื้อฮะมีแอป iPod มี Safari มีเมลมีแมปด้วยนะคุณถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปเดี๋ยวผมเอาอินเสิร์ตในคลิปไม่เอาเนี้ยถ่ายรูปไม่ก็เดี๋ยวค่อยถ่ายดิเสร็จเดี๋ยวคุณค่อยเอาไปได้ๆโอเคนะครับประมาณนี้แล้วเราก็มาลงเรื่องดีเทลไว้คือความที่เป็น iPhone เนี่ยกฎหมายเมืองนอกแม่งแรงเขาจะต้องเขียนรายละเอียดทั้งหมดเลยเว้ยว่าในกล่องมีอะไรบ้างแล้วมือถือรับช่องสัญญาอะไรบ้างแต่ต้องบอกงี้ครับว่ามือถือ iPhone รุ่นแรกเนี่ยเฮียสตีฟเขาเนี่ยเราต้องเรียกเขาว่าเฮียเฮียสตีฟเนี่ยกลัวมือถือขายไม่ได้เว้ยเขาก็เลยไปทำสัญญาผูกมัดกับขึ้นของทางอเมริกาอยู่ขึ้นนึงถ้าบ้านเราก็ AS D-Tag To Move อ๋อหมายถึงว่าแต่ทางอเมริกาเจ้าใหญ่สัญญาณใช่ผู้ให้บริการสัญญาณผู้ให้บริการ Apple ก็เลยไปผูกมัดกับ AT&T ให้เขาขายเครื่องให้ใช่คือ AT&T จะต้องรับซื้อ iPhone เว้ยคือคุณจะขายได้ไม่ได้ไม่รู้แต่คุณต้องขายคือต้องรับซื้อ Apple น่ะ500เครื่องหรือ 5,000 เครื่องไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจแต่คือมีสัญญาอย่างเงี้ยมีจำนวนบอกอยู่ AT&T ก็เลยบอกว่าได้แต่เราขอล็อกเฉพาะซิมของผมก็คือไปใส่ซิมเครื่องอื่นไม่ได้ต้องใส่อันนี้ใช่ TTNT AT&T อะไรเนี่ยเนาะใช่ตั้งแต่นั้นมาคือพอเครื่องเปิดขายก็จะมีแต่เครื่องล็อกจะไม่มีเครื่องอันล็อกแต่เครื่องที่เราได้มาก็เป็นเครื่องล็อกแต่เราสามารถปลดได้ก็คือการเจลเบรกอ้าวแล้วตอนแรกแล้วคุณจะไปใช้เครือข่ายได้ไงมันไม่มีในประเทศอ้าวก็มันเป็นเครื่องที่มีซอฟต์แวร์ใช่ไหมแล้วในยุคแรกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าซิมประกบเลยคือเป็นการหลอกให้คิดให้เครื่องมันคิดว่ามันเป็นซิม AT&T ทั้งที่เราใช้ซิมสัญญาณบ้านเราอันนี้ต้องเจลเบรกไหมยุคแรกยังไม่มีเจลเบรกเจลเบรกนี่มาประมาณ OS 2ยุคแต่ก็มีวิธีทำอยู่ยุคแรกของ iPhone นี้เขาชื่อ iPhone OS 1จนถึง iPhone OS 3ครับแล้วค่อยเปลี่ยนชื่อไอ้รุ่นเนี้ยพอปล่อยไปได้สักประมาณปีกว่าๆก็ออกรุ่น 3G 3G คือการเปลี่ยนดีไซน์ด้านหลังฝาหลังเป็นเหมือนคอมโพสิตก็คือเป็นพลาสติกแล้วก็อะไรนะแล้วก็เปลี่ยนดีไซน์
นิดหน่อยแล้วก็แต่ OS ยังเหมือนกันก็คือต้องพออัพพอเป็น iPhone 3G ปุ๊บถึงมี App Store นะครับก็ด้านหลังก็จะเนี่ยจะบอกเนี่ยจริงๆคือถ้ามันไม่อันล็อกมันก็ใช้บ้านเราได้เพราะคือมันก็จะบอกว่าซัพพอร์ตพอร์ตแบนพอร์ตแบนก็คือ4ช่องสัญญาณครับก็จะมี GSM 850บ้านเราก็มีใช่ไหมถูกไหม GSM GSM 900บ้านเรามีไหมมีมีจีมีแถว GSM 1,800 1,800นี่ก็ 1,800 1,900 ก็มีเห็นไหมซึ่งถ้าเขาไม่ล็อกอ่ะบ้านเราก็ได้ใช้นั่นแหละนี่ก็เลยคือว่าเป็นว่าทำไมในยุคแรกถึงต้องเป็นเครื่องล็อกก็เนี่ยครับดูง่ายๆครับข้างกล่องก็จะเขียนว่า16กิกนะ16กิกที่เราได้โมเดลก็เป็น LL LL ก็คือขายในอเมริกาเท่านั้นแล้วตอนนั้นคือไทยไม่มีคนนำเข้ามาขายมีหิ้วมาใช้หิ้วมาขายแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยไทยเราเริ่มเอามาขายจริงจังเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมีตัวแทนจำหน่ายแบบจริงจังคือยุค 3GS เว้ยโดยบริษัทแรกคือที่นำเข้ามาก็คือ TrueMove นี่เราเอสแม่นำเข้ามาด้วยนี่เราจะเปิดให้ดูในเครื่องไหมเปิดให้ดูหน้าตัวเครื่องไหมก็ไม่ต้องดูหรอกมันเก่าแล้วไม่เป็นไรเราเล่าให้ฟังเฉยๆก็พอทีนี้เอาเข้ามาตอน 3GS เนาะหลังจากคุณซื้อประมาณกี่ปีเนี่ย3ปีแล้วมั้ง3ปีเลยเหรออุ๊ยเราเข้ามหาลัยแล้วนี่ยังตอนนั้นยังมประมาณม6ม6นะแล้วคุณได้ซื้อไหมก็ยังไม่ซื้อยังใช้เครื่องนี้ทนอยู่ใช่ทนทาน3ปีใช่ทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้นะคุ้มค่ามั้ยคุ้มค่านะโหลดแอปมาได้มั้ยเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเลิกซัพพอร์ตแล้วแต่ก่อนหน้านี้ใช้ได้นะยังเปิด Facebook ได้อยู่เลยแรงไหมไม่แรงเพราะว่าจะบอกว่าเครื่องตัวเนี้ย CPU เขาแค่เท่าไหร่วะเดี๋ยวนะ CPU แค่500เมกะเฮิรตซ์ติดก็ไม่เป็นไรมันแก่ละต้องใช้เวลานิดนึงเนาะโอเคแล้วทีนี้เรามาต่อกันดีกว่าตัวที่2ที่คุณใช้หลังจากรุ่นนี้ตัวที่2ที่ใช้จากรุ่นนี้คือ iPhone 4 iPhone 4เลยเหรอใช่คุณข้ามรุ่นผมชอบเลขคู่อ๋อโอเค iPhone 4นะไม่ใช่ 4S นะไม่ใช่4 4นี่เหมือนเราจะเข้ามหาลัยแล้วนะป่ะใช่ใช่ปี1พอดีปี1เนาะโอเคตอนนั้นอะไรที่ทำให้คุณซื้อตอนนั้นไอ้ตัวนี้ก็น่าจะยังใช้ได้อยู่นะ1คือดีไซน์เว้ยเริ่มเป็นเหลี่ยมเลยใช่ไหมเป็นเหลี่ยมใช่ๆตอนยุค iPhone 3 G เนี่ยตูดมันจะโค้งเหมือนกระดองอ่ะครับแล้วเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยแต่พอเป็นยุค iPhone 4เว้ยขอบข้างเป็นสแตนเลสแล้วหน้าหลังเป็นกระจกก็คือดีไซน์ของ iPhone 12ณปัจจุบันทุกแฟชั่นมันวนทุกคนน่าจะคิดภาพออกคิดภาพตามออกในยุค iPhone 4G เนี่ยก็คือ1คือบ้านเรายังไม่รองรับ 4G ตอนนี้ 4G ปัจจุบันนี้กำลัง 4G อยู่ใช่ไหม 5G ยังตอนนี้กำลังมาแต่ก็คือยังไม่เต็มที่โอ้โหอันนี้ใช้งานได้โอเค Angry Birds ไม่เล่นได้เกมยอดฮิตเลยแต่ก่อนต้อง Angry Birds เนาะมี iPhone ต้อง Angry Birds แน่นอนแต่ก่อนมันไม่ได้กระตุกนะใช่แต่ตอนนี้มันกระตุกแล้วเนี่ยเปิดได้ครับปกติโอ้โหยังเครื่องยังดีใครอยากซื้อมาซื้อได้นะผมปล่อยถ้าราคามากพอเอ้าแพงนะเนี่ยอย่างเงี้ยแน่นอนรุ่นแรกอ่ะขายได้อุปกรณ์ครบกล่องยกเว้นหูฟังอย่างเดียวเผลอๆขายได้ไปซื้อ iPhone 12ตัวท็อปเลยนะใครอยากซื้อครับมาซื้อได้นี่เล่นโชว์แต่ก็เล่นกระตุกเพราะว่ามันนานแล้วเนาะก็ไม่ได้ตุกเครื่องมันเต่าเครื่องมันเก่าไม่ได้เล่นนานอย่างกี่เบิร์ดนี่กระตุกที่ไหนคุณดาคุณดูมันได้อยู่กดออกโอเคถึงไหนแล้วเมื่อกี้ยุค iPhone 4G มีอะไรที่พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดจากเครื่องแรกอันดับแรกคือดีไซน์นะที่ทำให้คุณตัดสินใจเปลี่ยนดีไซน์ใช่ไหมช่องสัญญาณที่มากขึ้นแรมรอมอะไรพวกนี้เขาแก้เขาบอกไหมบอกนะไอโฟน4เนี่ยแรมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น512เมก512เมกเนาะแต่ CPU เปลี่ยนเป็น1 กิกะเฮิรตซ์อ๋อแต่ตอนแรกมัน500กิกเอ้ย500เมกะเฮิรตซ์เนาะ
ช่500 500แล้วก็อัพมาเป็น650ทั้ง 3G และ 3GS มั้งตอนนี้เป็น1 GHz ละใช่โอเคแล้วการใช้งานแล้วก็รองรับไปนี่ไงไอตัวทั้ง CDMA CDMA รู้สึก CDMA จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่รุ่นนี้แม่งเสิร์ฟมีเขาเสิร์ฟมีissue เหมือนกันเขาเรียกว่าปัญหาเฉพาะรุ่นคือหนึ่งคือด้วยความที่เขาเปลี่ยนโครงสร้างเป็นสแตนเลสขอบข้างแล้วก็เป็นกระจกเนี่ยการรับสัญญาณอาจจะไม่ดีเท่าเดี๋ยวผมเปิดตัวเครื่องให้ดูคุณจะได้อธิบายให้เข้าใจง่ายว่าอ๋อนี่ iPhone 4S นี่เพราะว่า iPhone 3G เนี่ยเอ้ย iPhone 4เนี่ยเครื่องผมเป็นสีขาวเหมือนกันอ้าวแล้วทำไมคุณบอกว่าเป็น iPhone 4อันนี้มัน 4S เนี่ยเพราะว่ามีคนขอแลกไปเพราะว่าอันนี้ตกลงกับตอนนี้คือ 4S ตอนนี้เป็น 4S แต่คือโมเดลเดียวกันแสดงว่าคุณมีประสบการณ์ใช้ทั้ง S ทั้งไอ้ทั้ง4ธรรมดาและ 4S ถูก 4S นี่เพิ่งแรกได้ประมาณตอนที่ผมออก 4S แล้วล่ะแต่ตอน iPhone 4ผมสีขาวเครื่องหิ้วของอเมริกาเหมือนกันคือจะบอกว่า iPhone 4G iPhone 4เนี่ยสีขาวมีฟีดแบคเรื่องแสงรอดเลยที่มันเยอะกว่าปกติใช่ไหมใช่เพราะว่า1ในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกที่ iPhone ทำหน้าจอเป็นสีขาวคือตัวเครื่องสีขาวแล้วปรากฏว่าแสงมันรอดตรงขอบเลยทำให้เขาต้องเลิกลายผลิตไปแล้วก็ขายยุค iPhone 4ก็เลยจะเหลือแต่สีดำอย่างเดียวโอ้โหเสียงนะเสียงอันคลาสสิกเสียงแน่นมากสไลด์ทัวร์ล็อกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับสไลด์ทัวร์ล็อกสไลด์ทัวร์ล็อกนี่ลื่นอ่ะเฮ้ยยังลื่นอยู่เลยเนี่ยแน่นอนสุดยอดจริงแล้วคุณอัพ iOS ป่ะอันนี้ผมดาวเกรดมาตอนแรกมันอัพเป็น iOS 8แล้วมันช้าอ๋อดาวเกรดอยู่เนาะตอนนี้เป็นเวอร์ชันเดิมๆของเขาก็คือตอนสตาร์ทก็คือจริงๆมันต้องสตาร์ทตอน OS 4ครับแต่นี้เราดาวเกรดได้มากสุดคือเวอร์ชัน6อุ้ยเครื่องนี้กี่จิก32ครับแม็กซ์สุดแล้วตอน iPhone 4ตัวแรกล่ะก็32 32เหมือนกันก็คือคุณอัพความจุด้วยคุณเอามาทำอะไรเก็บอะไรนักหนาเนี่ย32เนี่ยแต่ก่อนนี่32นี่เยอะมากเลยนะใช่ในปี1เนี่ยคือจะบอกว่าในยุคนั้นน่ะที่อิชชูเรื่องสัญญาณเขาก็เลยต้องมีรอยบากไงคุณเริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมรอยบากรอยบากเพื่อให้สัญญาณเข้าได้ดีขึ้นอ่ะถูกต้องแค่รอยนิดๆแค่นี้นะมีผลเพราะว่าจากโครงสร้างเดิมเป็นพลาสติกเนี่ยสัญญาณมันทะลุได้เว้ยแต่พอคุณมีโครงสร้างที่เป็นอลูมิเนียมหรือสแตนเลสเนี่ยคุณก็จะต้องสร้างรอยบากให้เขาเพื่อให้สัญญาณหายอ๋อว่ามี4รอยเนี่ยรอบตัวเครื่องใช่เพราะว่าตัวนี้อัปเดตมาจาก iPhone 4แล้วไง iPhone 4มี3บากก็คือล่าง2บน1อยู่ตรงนี้อ๋อตอนแรก Apple คิดว่าเพียงพอแล้วใช่แต่ก็มีฟีดแบคเลยต้องแจกบัมเปอร์ไงเพราะคือเอามือจับปุ๊บแม่งสัญญาณหายฟีดแบคเยอะจริงรีบออกแต่ดีไซน์ดีไงถ่ายรูปดีขึ้นกว่าเดิมโอ้ดีเลยล่ะดีกว่า 3G 3GS เลยเป็นยุคเป็น iPhone รุ่นแรกที่ถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะอ๋อเอ้าไอ้ตัวแรกถ่ายวิดีโอไม่ได้เหรอได้ตอน 3G แต่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่เครื่องแรกของคุณคือสายถ่ายวิดีโอไม่ได้ไม่ได้นะอ๋อแล้วเป็นรุ่นไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นแรกหรือรุ่นที่2ไม่รู้ที่มีกล้องหน้า iPhone 4นะกล้องหน้าชัดไหมก็ระดับ HD ไม่ได้ Full HD นะ720ก็ประมาณ1ล้านก็สุดยอดอยู่อ่ะก็เซลฟี่กันได้อยู่เนี่ยโอ้โหมี Face Detect ด้วยนะ มี Face Detection ด้วยว่ะเอาเรื่องจริงแล้วคุณไม่เน้นเล่นเกมใช่ไหมเอามาแต่ก่อนมันมีเกมเล่นอย่างว่าตอนปี1มีแล้วก็นี่ไง Angry Birds ก็มีแล้วไงไม่เกมแต่ว่ายังไม่มีเกมพวก ROV อะไรพวกนี้ยังไม่มีนะยังเพราะยุคนั้นต้องบอกว่าตอนนั้นเอาจริงๆนะเหมือนกับว่าเรายังเล่น Facebook กันในคอมอยู่เลยแพลตฟอร์มที่เป็นพัฒนาลงมาในตัวโมบายโฟนเนี่ยคือยังไม่เยอะยังไม่เขายังไม่ใช้กันเลยมันจะเริ่มตอนเราประมาณอยู่ปี2อ่ะใช่เท่าที่จำได้นะสมัยนั้นก็เล่นกัน Angry Birds แหละเพราะมันจะมีช่วงนึงคุณจำได้ไหมเวลาเรามันจะมีเห็นออนไม่ออนอะไรเงี้ยเล่นเฟซอ่ะแต่ทุกวันเนี้ยมันออนกันตลอดอ่ะเพราะว่าเรามันโดนแฟนบายไว้มือถือแต่ก่อนคือจะเล่นก็ต้องไปเปิดคอมอย่างเงี้ยเปิดโน้ตบุ๊กอะไรก็ว่าไปเนาะประทับใจไหมเครื่องเนี้ย 4S เนี่ย4ดีกว่าเพราะว่าจริงๆ 4S เพราะว่าพอเปลี่ยนเป็น 4S คุณไม่ได้ใช้มากแล้วใช่ไหมใช่เพราะผมกำลังจะเตรียมขายเตรียมเปลี่ยนไปใช้อีกตัวละครับตอนแรกเว้ยผมก็กะจะใช้4 4S
ไปก่อนยาวๆจนแม่งตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มมันออกตัวใหม่มาแม่งเสกจอใหญ่กว่าเดิมเว้ยจอยาวจอยาวกว่าเดิมคือรุ่นไอโฟน5ครับผมก็เปลี่ยนไปใช้ไอโฟน5สีดำตอนนั้นเปลี่ยนไปใช้สีดำเพราะว่าสีดำตอนนั้นเป็นสีที่แบบว้าวไงเพราะเราใช้ขาวอย่างเท่เลยเนาะใช่แต่เครื่องนี้เหมือนกันครับเขามาขอแลกไปเพราะว่าสีดำเป็นลิมิเต็ดอ๋อแย่คุณใจดีมากเลยนะเนี่ยแลกก็เอาดิให้หมดอ่ะมันก็เป็นไอโฟน 5S เนี่ย 5S ซึ่งดีไซน์เดียวกันครับคือมีรอยบากเหมือนกันมีรอยบากเหมือนกันเพราะว่ามีกระจกมีอลูมิเนียมอุ้ยแต่ดูพรีเมียมขึ้นเยอะเลยเนาะก็สีดำมาแลกกับสีทองผมก็รับได้แต่ก็ต้องบอกว่า iPhone 5เนี่ยมันจะมีโรคประจำตัวเวลาใช้นานๆอยู่ครับคือคุณดูจอดิคือกาวที่ประกบจอมันเสื่อมสภาพเลยอันนี้คือโรคประจำของเขาอ๋อของรุ่น 5S นะครับ iPhone 5ไม่มีเออไหนผมเอ้ยลืมสังเกตอีกเรื่องนึงเนาะปุ่มโฮมสแกนนิ้วสแกนนิ้วปุ่มโฮมเรื่องสแกนนิ้วมารุ่นแรกคือรุ่น 5S 5S ก็คือรุ่นนี้เลยถูกต้องครับโมเดล 5S โมเดลเมื่อกี้ยังเป็นสไลด์ทูอันล็อกกันอยู่ใช่พอมาเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้มันก็เริ่มสตาร์ทที่ iOS น่าจะ6นะไม่6ก็7แหละปุ่มเอานี่ยังดูลื่นลื่นอันนี้อัพทุกวันนี้ยังอัพได้อยู่นะเวอร์ชั่นน่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นถึงแค่รู้สึกจะเวอร์ชั่น13หรือ12ก็เห็นมีคนเขาปล่อยมือ2กันใช้งานจริงๆกันอยู่นะใช่ๆไม่มันคือรุ่นเนี้ยมันใช้โมเดลทับกันอยู่3ตัวคือบอดี้เนี่ยก็มี iPhone 5iPhone 5S และ iPhone SE 1 SE เนาะตัวแรกไม่5สีเกี่ยวมั้ย5C ใช้เมนบอร์ดเดียวกับ5แต่เป็นบอดี้พลาสติกเหมือนยุค 3G 3GS แต่ออกมาพร้อมกันกับเนี้ยใช่มั้ยออกมาพร้อมกับ iPhone 5S เราเรียกว่าไอโฟนราคาประหยัดในตัวเนี้ยก็โดนอัปเกรดจากเมื่อกี้ความเร็ว CPU อยู่ที่1 GHz 1 GHz ก็เท่ากับตัวเดิมไม่ตัวนี้ถูกอัปเกรดขึ้นครับเมื่อกี้ 4S ก็1 GHz มั้ยเหรอ 4S เป็น1 GHz ตัวนี้โดนอัปเกรดขึ้นเป็น 1.3 GHz 1.3 และแรมเพิ่มขึ้นเป็น1 GB 1 GB แล้วใช่ยอดแต่สิ่งที่เปลี่ยนมากขึ้นก็คือเครื่องที่เรากล่าวมา2ตัวแรกเนี่ยซอฟต์แวร์ภายในรวมโปรเซสเซอร์เขาเนี่ยทำงานได้แค่32บิต32บิตแต่ตัวเนี้ยทำงานเป็น64บิตนี่ก็เลยคือคำตอบว่าทำไมตัวนี้ถึงซัพพอร์ตแอปในปัจจุบันแล้วก็ยังทำงานได้ดีอยู่ครับผมเพราะว่ามันทำงานแบบ64กิกแล้วเอ้ย64บิตแล้ว64บิตเนาะใช่ตัวนี้เครื่องความจุเท่าไหร่ตัวนี้ความจุอยู่ที่64กิกครับคุณเพิ่มความจุมาตลอดเลยผมใช้ท็อปตลอดฮะสุดยอดจริงๆท่านผู้นำใช่นะก็ประมาณเนี้ยฮะก็เปลี่ยนจากแรมจาก iPhone 4เป็นแรม DDR1 หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะขอกลับไปดูสเปคเหมือนจะเป็น DDR1 ครับผมเป็น DRAM คือ DDR1 พอมาเป็น 5S ก็จะกลายเป็น DDR3 ก็ขยับมาเลยเนาะ DDR2 นี่ไม่แล้วก็ถัดจากรุ่นเนี้ยผมก็ไปใช้ iPhone 6เว้ย iPhone 6นะเพราะว่าผมใช้5 5แล้วก็ 5S แล้วคนก็มาขอแลก 5S นี่คือคนขอแลกคุณต้องมีคนขอแลกตลอดอ่ะยกเว้น iPhone 6เว้ยไม่มีใครแลกเพราะไม่ลิมิเต็ดหรือเปล่าใช่มันไม่มีความลิมิเต็ดอะไรเราพูดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของไอ้ตัวหัวชาร์จอันเนี้ยเป็นพอร์ตอะไร Lightning ครับLightning แล้วนะพอร์ต Lightning ถูกเปลี่ยนตอนยุคแรกคือ iPhone 5 iPhone 5ตอนแรก iPhone 4ขอดูหน่อย iPhone 4กับ iPhone 1เป็นพอร์ตชาร์จเดียวกันเขาเรียกว่า30พินเยอะเลยหัวใหญ่เลยใช่นะฮะก็ถูกเปลี่ยนไปอันไหนทนกว่ากัน Lightning ทนกว่า Lightning เนาะก็คือมาตัวแรก Lightning ก็คือตัวนี้นะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเป็นไอ3.0 กันหมดแล้วนะเอ้ย Type C กันหมดแล้วนะ Type C แต่ก็ iPhone ยังคงใช้หัว Lightning อยู่ส่วน iPad ก็เริ่มทยอยเปลี่ยนละใช่ก็ดีไซน์ของ iPhone 6ก็หน้าตาก็จะใกล้เคียงกับ iPhone ที่ผมใช้ในปัจจุบันอันนี้ iPhone 6คุณเครื่องคุณอยู่ไหนขายไปแล้วดิครับขายทำไมครับก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องอื่นไม่คุณก็ต้องเก็บไว้ดิ
ไม่เก็บอ่ะมันเป็นรุ่นไม่น่าเก็บอ๋อทำไมถึงไม่น่าเก็บงี้ดีกว่าเพราะว่าตอนหลังเนี่ยApple แม่งเริ่มใช้ดีไซน์เดิมตลอดเว้ยครับคือใช้หน้าตาบอดี้เดียวกันอย่าง iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8คือแล้วเครื่องคุณก็ยังดีอยู่ตอนนั้นดีอยู่แต่ผมขายเพราะว่าผมรู้ว่าในอนาคตแม่งมันจะโดนไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์แล้วผมก็รีบชิงขายก่อนแล้วผมก็หนีกลับไปใช้ iPhone 5S สักปีครึ่งครับผมแล้วก็ออกมาเป็น iPhone SE 2SE 2ก็ดีไซน์เหมือน iPhone 8นี่แหละครับแต่เพียงแค่ว่าเปลี่ยนด้านในเมนบอร์ดคืออัปเกรด CPU ให้ดีขึ้นก็เลยทำให้ผมเลือกซื้อตัวนี้แทนตัวนี้คือ iPhone SE 2ครับ SE 2นะแล้วก็รุ่นนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเมื่อก่อนเนี่ย Apple เขาติดกฎหมายของต่างประเทศคือเขาไม่สามารถคือเครื่องทุกเครื่องของโปรดักต์ iPhone คุณเห็นไหมเขาจะต้องเขียนว่า iPhone แล้วก็ติดว่า Design by แล้วก็ Made in อย่าง Design by Apple Made in China อย่าง iPad เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับครับผมแล้วพอเป็นยุค iPhone 8นี่ยังiPhone 8จะออกพร้อมกับ iPhone 10ก็ยังมาตอน iPhone 11ที่สามารถถอดออกได้ก็เหลือแต่โลโก้ Apple ที่อยู่ตรงกลางเพราะว่ากฎหมายเริ่มยืดหยุ่นมากขึ้นถูกต้องแล้วทีนี้ตัวนี้ SE 2 SE 2 อันนี้ออกตอนไหนเนี่ยรุ่นเนี้ยออกปีที่แล้วครับออกปีที่แล้วเนาะใช่ปีที่แล้วคุณก็ซื้อมาต่อหลังจาก iPhone 6ใช่ไหม iPhone 10อะไรนี่คุณไม่ได้ไปเล่นมันเลยเนาะไม่เล่น iPhone อะไรนะ iPhone 8คุณก็ไม่ได้เล่น iPhone 8 Plus เล่นนิดหน่อยแล้วก็เอาให้แม่ใช้ไปแลกใครมาอีกอ่ะไม่แลกให้เลยแลกแม่ให้แม่เลยให้แม่โอเคมีอะไรไอ้2รุ่นย่อยเนี่ย8กับ10เนี่ยมีอะไรที่มันน่าสนใจน่าพูดถึงบ้างมั้ยมีเรื่องถ้าในส่วนของตัว Plus เนี่ยก็จะมีในส่วนของเรื่องกล้อง2ตัวจากแต่ iPhone 10เนี่ยมีกล้อง2ตัวมาเลยแต่ iPhone 7กับ iPhone 8เนี่ย iPhone 7คือกล้องคือ iPhone 7 Plus นี่คือรุ่นแรกที่มีกล้อง2ตัวก็คือไม่ได้ดึงดูดอะไรมากไม่ดึงดูดอะไรมั้ย SEแล้วทีนี้ปีนี้ออกตัวใหม่ก็ปีนี้ตอนสิ้นปีประมาณกลางปีเนาะก็ออกตัวใหม่ก็คือ iPhone 12กับ12คือออกถี่มะออกแบบละเอียดเลยอ่ะแบบออก12ธรรมดา12 Pro แล้วตีรุ่นย่อยในส่วนของ iPhone 12ก็มี iPhone 12 mini เมื่อก่อนเนี่ยอย่างยุค iPhone 11เนี่ยก็จะมีเฉพาะ11ธรรมดาแล้วก็11 Pro แล้ว11 Pro Max เอ้ยแล้วไอ้11กับ SE 2คุณเนี่ยอันไหนมาก่อนเนี่ย iPhone 11มาก่อนครับแล้วก็ออกมาเป็นรุ่น SE ก็คือใช้โปรเซสเซอร์ตัวเดียวกันเออลืม iPhone 11แล้วเนาะเมื่อกี้มันต่างกันกับ SE ยังไงเหมือนจะมาปีเดียวกันเลยมาปีเดียวกันครับแต่ออก iPhone SE ออกหลังกว่าคือด้วย Apple เห็นเรื่องโควิดแบบคนเริ่มซื้อกำลังซื้อเริ่มลดลงApple ก็เลยพยายามตีตลาดกลุ่มกลางหรือค่อนไปทางล่างเพื่อให้ทุกคนสามารถจับต้องได้ทุกทีอ๋อแสดงว่าเซกชันของ SE นี่คือจะต่ำลงกว่า11หรือเปล่าต่ำกว่าหรือเปล่าก็ถือว่าต่ำกว่า11แต่คือด้วยการที่คุณใช้โมเดลเดิมเหมือน5กับ 5C อะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ก็คือแต่นี่คือใช้บอดี้เดียวกับ iPhone 8ก็คือการที่คุณใช้โมเดลเดิมเนี่ยแต่คุณสามารถผลิตได้เท่าเดิมเนี่ยต้นทุนก็ถูกลงกว่าเดิมก็เลยทำให้ iPhone SE เนี่ยเลยมีราคาที่ถูกลงแต่คุณก็พอใจในการใช้งานทั่วไปละก็ต้องเล่นรุ่น SE ดีกว่าใช่คือจะบอกงี้ฮะถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องถ่ายรูปอะไรมากมายอุ้ยคุณไม่ต้องซีเรียสหรอกคุณไปซีเรียสกับกล้องกล้องของคุณเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องถ่ายรูปอะไรมากมายรวมถึงขนาดจอที่อยู่ที่ 4.7 เอ้ยไม่ใช่ 4.7 ป่ะวะจำไม่ได้ละช่างมันเถอะถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องขนาดหน้าจออ่ะขนาดหน้าจอกับกล้องเนาะส่วนอื่นการใช้งานโซเชียลมีเดียอะไรเหมือนกันหมดเนาะเหมือนกันหมดคือไม่คือ CPU เนี่ยในส่วนความเร็ว CPU เหมือนกันแต่ความเร็วในการประมวลผลกราฟิกอาจจะโดนลดทอนลงครับเอางี้ดีกว่าก็นิดหน่อยแน่นอนนี่ครับถ้างั้นรุ่นท็อปคุณจะขายได้ไปซีเรียสกับ Mac คุณดีกว่าถูกต้องคุณไปซีเรียสกับ Canon Mac 4คุณดีกว่าเอ้ยจริงเหรอ เขาจะฟ้องผมมั้ยเนี่ยนิดๆ ไม่ได้นะอย่ามาฟ้องผมนะอ่ะแล้วทีนี้มาถึงรุ่นสุดท้าย
รุ่นสุดท้ายก็ตัวนี้แหละ S2 ตัวนี้แล้วรุ่น12นี่คุณจะซื้อไหมไม่ซื้อครับเพราะว่าไม่มีตังค์มันไม่ได้มีต่อให้มีตังค์ก็ไม่ซื้อเพราะว่ามันไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายถ้าคุณมี iPhone ที่อย่าง iPhone 11อยู่แล้วครับแล้วคุณแบบอยากทำงานอย่างอื่นผมแนะนำว่าให้ไปซื้อ MacBook Air หรือ MacBook Pro ที่เป็น M1 ดีกว่าเนาะนั่นแหละก็คือตัวนี้ก็ยังใช้ได้อีกยาวๆแหละว่าง่ายๆขนาด iPad Pro ผมยังไม่ค่อยอยากจะแนะนำเลยถ้าแบบคนไม่ได้ใช่แบบชอบใช้ iPad จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าพอด้วยการที่คุณใช้โปรเซสเซอร์แบบ ARM เหมือนกับ iPhone iPad ปุ๊บเนี่ยแล้วมันไปอยู่บน Mac ปุ๊บเนี่ยแน่นอนซอฟต์แวร์ที่เป็นฝั่งของโมบายก็จะอยู่บนนั้นได้แน่นอนเดี๋ยวรออีกสักพักนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะได้รีวิวเครื่องที่เป็น CPU M1 กันอีกเมื่อไหร่ไม่รู้จากคุณหรือไม่ก็ M2 เลยค่อยว่ากันตอนนั้นโอเควันนี้เราพูดกันมายาวละกับประสบการณ์การใช้ Apple นะฮะก็ฟังเอาสนุกนะฮะไม่มีสาระอะไรมากก็อาจจะมีบ้างไม่มีนิดหน่อยมีไม่ได้เดี๋ยวไม่ใช่คาแรคเตอร์โอเคงั้นเราไปละโอเคเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ